เมื่อเวลาที่เหมาะสมมาถึงนะคะเราก็มีโอกาสได้ไปไหว้พ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาที่คำชะโนดกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวชมที่คำชะโนดนะคะมาสักการะบูชาเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเข้าไปไหว้พ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมากันค่ะเริ่มการออกเดินทางกันได้เลยค่ะเมื่อเราเดินทางใกล้ถึงนะคะเราจะสังเกตได้ซ้ายขวาข้างถนนนะคะเริ่มจะมีสินค้าจำหน่ายก็จะเป็นชาวบ้านในชุมชนค่ะที่จะทำพานทำของสักการะบูชานะคะเพื่อเราสามารถจอดแวะซื้อเพื่อนำไปไหว้สักการะบูชานะคะอีกอึดใจเดียวนะคะทุกคนเราก็จะไปถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คำชะโนดสถานที่ที่คนแห่แหนกันมาเคารพบูชาค่ะทั้งชาวพุทธชาวไทยหรือนักท่องเที่ยวทั่วไปก็แห่แหนกันมาที่นี่นะคะมาเคารพสักการะบูชาขอพรต่างๆนานาก็ว่ากันไปนะคะทุกคนทางด้านซ้ายนะคะก็คือประตูทางเข้าคำชะโนดเราเลยไปอีกนิดนึงนะคะเพื่อจะหาที่จอดรถเมื่อจอดรถเสร็จนะคะจุดนี้จะเป็นจุดคัดกรองจองคิวต่างๆนานาจุดแรกก่อนเข้าคำชะโนดเลยค่ะด้านหน้านะคะจะมีเจ้าหน้าที่รอแจกบัตรคิวนะคะในวันที่เรามาคือ31กรกฎาคม2565ค่ะจุดด้านหน้าขวานี้นะคะก็คือจุดที่เราต้องมารับบัตรคิวค่ะเจ้าหน้าที่แจกบัตรคิวแล้วเราก็เตรียมตัวเข้าข้างในได้เลยค่ะด้านในนะคะจะมีการตรวจบัตรคิวแล้วก็บัตรประชาชนนะคะเพื่อนๆก็เตรียมไว้รอเลยค่ะบัตรประชาชนนะคะหรือบัตรที่ทางราชการออกให้นะในวันที่เรามานะคะไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าสามารถมาได้เลยค่ะจ้าหลังจากได้รับบัตรคิวแล้วก็ยางผ่านเข้าไปเลยค่ะนี่ค่ะบัตรคิวจ้าลูกพี่เดินก่อนแล้วพี่แสนก็มานะคะคนนี้ก็มาค่ะมาไปเลยค่ะทางเข้าค่ะกลัวเขาลืมมากลับบ้านค่ะต้องวิ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดตรวจร่างกายนะคะจุดตรวจอุณหภูมิก็เป็นจุดตรวจอุณหภูมิค่ะอุณหภูมิร่างกายแล้วก็แสดงบัตรนะคะก่อนเข้าสักการะต้องนั่งชุดสองได้ไปอย่างนี้เลยค่ะพอเราตรวจบัตรคิวแล้วก็ตรวจบัตรประชาชนนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเข้ามาด้านในนะคะก็จะเป็นส่วนของการขายของฝากต่างๆแล้วก็เป็นทางเข้านะคะเป็นจุดวางรองเท้านะคะไม่อยากถอดก็แกต้องถอดด้วยจ้าพี่น้องฝากไว้เวลาเขาออกมาเขาคอยกลับมาเอาด้วยพี่น้องเด้อใส่เพิ่นยังหาหมองถอดบ่ได้อยู่จ้าหลังจากที่เราถอดรองเท้าเก็บแล้วนะคะเราก็จะเดินเข้าไปชมพื้นที่ด้านในเพื่อสักการะนะคะอันดับแรกนะคะพี่ๆที่เข้ามาด้านในไม่ได้เข้าไปสักการะค่ะแต่ต้องมาดูลอตเตอรี่ก่อนเราต้องไปหาเลขก่อนคุณพี่คะไม่ไปหาเลขก่อนหรอคะก็หาค่ะ2442ไม่มีเลยค่ะจะเจ็บจะจนให้โชคดีมีชัยกิจการการงานรุ่งเรืองค้าขายร่ำรวยทุกท่านนะครับอันนี้ทำใจให้ให้ทำหัวหาทาทองทุกคนที่แวะมาที่รู้ยินดีต้อนรับทุกคนที่มาที่รู้
วยค่ะเท่าไหร่คะอันใหญ่999ครับ999เห็นได้อันใหญ่ปะสวยมากมากสวยเนาะสีเขียวงามมากกับโอ้เหนียวซับเลยไหนเจสซี่เจสซี่ดีสแกนสีสายลุงเหรอลูกเนี่ยมาดูสีสายลุงตัวนี้สวยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยสวยมากเลยอ่ะเข้าไปดูได้ไปดูน้องไปเลือกตู้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 ลูกหลานได้น้อมนำเครื่องสักการะมีดอกไม้ธูปเทียนบายสีมาคูรีพวงมาลัยปัจจัยขอน้อมถวายขอท่านจงรับรับแล้วได้โปรดเมตตาประทานพรให้ลูกให้หลานประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาและตั้งใจไว้ให้หายเคราะห์หายทุกข์หายโศกหายโรคหายการงานการเงินธุรกิจอาชีพโชคลาภวาสนาร้อยเงินร้อยทองร้อยทองร้อยมาให้โชคดีมีความสุขจะเริ่มรุ่งเรืองตลอดไปทุกท่านทุกคนด้วยเออจะรู้จะรู้จะรู้เอาเข้าวัดเข้าถวายนะครับมาปูบริกรรมอะไรบาสีเด้อวาดนาขอนะพี่แล้วก็เอาไปตั้งฝั่งนู้นเราจะได้อธิษฐานขอนะครับเด้ออาครับจุดนี้เป็นจุดขอพรจากปู่ย่าขอโชคขอลาภขอบุญวาสนาขอหน้าที่การงานขอแก้บวงขอบนเด้อแต่ท่านปัจจัยใส่ใบสีแต่ท่านมีมาคู่มีความอะไรมาปัจจัยก็ได้ใส่ครับเด้อวางไม่อยู่วางตรงท่านกายจะไหว้สีกลับก็บอกนะครับผมจะลาให้นะครับเด เมื่อเราถวายบายสีเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะให้เราเดินไปตามทางซึ่งเจ้าหน้าที่เรียกว่าเดินไปตามหางพญานาคนะคะก็จะมีจุดให้สักการะบูชาอยู่เป็นระยะนะคะโซนนี้นะคะเป็นโซนที่จัดขึ้นมาใหม่นะคะเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่มาสักการะบูชานะคะสามารถเดินอ้อมหางพญานาคไปแล้วก็ไปโผล่ด้านหน้าเหมือนเดินตรงทางเข้านะคะเป็นสถานที่ที่ร่มรื่นร่มเย็นนะคะน่ามาสักการะมากๆเลยค่ะเมื่อมาถึงจุดนี้นะคะก็จะเป็นบ่อน้ำค่ะซึ่งที่ป้ายนะคะก็ได้เขียนไว้ว่าเป็นบ่อสมาธิค่ะเพื่อให้ทุกคนนะคะมาตั้งจิตอธิษฐานและทำสมาธิผู
มวิสาหกิจชุมชนก่อนจะกลับออกไปนะคะร่วมกับวัดศรีสุโขทัพชโนดมาชมบรรยากาศโดยรอบเครื่องไหว้ไว้บริการท่านตรงนี้แล้วครับเชิญเรื่องตามกำลังศรัทธาของท่านได้เลยนะครับและท่านมาบูชาเครื่องสักการะบูชาเครื่องไหว้ที่จุดนี้เสมือนหนึ่งท่านได้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคค่าน้ำค่าไฟและนำไปปรับปรุงพิพิธภัณฑ์วัดศรีสุโขขอความกราบจริงสิความศรีสุโขสิ่งที่เราต้องการเงินที่มาเพียงมาศรีวิถีไทยจ้าตำข้าวเมาขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยหวังสิ่งใดสมปรารถนานะคะคำชะโนดสวัสดีค่ะบายสีนะคะที่ทุกคนนำไปถวายสามารถปล่อยทิ้งไว้ได้เลยก็จะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บหรือว่าอย่างเราก็จะลากลับมาเพื่อนำมาเป็นสิริมงคลที่บ้านที่สวนนะคะสุดท้ายแล้วนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะคะ